อัดโดยเราอีกแล้วนะครับ oatonline.com วันนี้นะครับเช้านี้ผมก็มานั่งหาสินค้าคือสินค้าแนวเนี้ยคุณจะไปหาดอกก็ได้นะหรือจะไปสั่งทําก็ได้ผมว่ามันขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับนะคือมาเริ่มเลยผมก็ใช้ตัว Jungle Scout ครับไปหมวด Automotive นะครับหมวดนี้ขอไม่ยากนะครับต้อง approve ก่อนขายนะครับแล้วก็ ID คุณต้องเป็น professional เท่านั้นนะครับก็คือเสียรายเดือนเดือนละ 39.99 เหรียญนะครับบางคนไม่เคยขายของนะคุณมองว่าโอ้ยเดือนละ1,000 กว่าบาทจะถามนะฮะเวลาไปนั่งตามตลาดนัดกลางคืนนะครับวันหนึ่งนี่แม่ค้าเสียไม่ต่ำกว่า200-300เลยนะตกวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเขาเสียไปเป็นพันแล้วนะครับแล้วบางทียังขายดีไม่เท่าคุณเลยเพื่อนบางคนในกลุ่มนี้คืนเดียวตกไป40-50ชิ้นน่ะนะครับอ่ะพอเราเลือกหมวดออโตเมทีฟแล้วนะครับเราก็กะประมาณเลยว่าเฮ้ยฉันขอนะเดือนหนึ่งนะ30ออเดอร์นะถึง100ออเดอร์ก็คือวันละชิ้นนะขั้นต่ำเราอยากได้วันละชิ้นนะครับสิ่งที่ผมเจอคืออะไรไอ้ตัวนี้ผมไม่สนนะมันเป็นสติกเกอร์แล้วแบบ 4.59 ถ้าเกิดคุณเริ่มทำยังไม่ FBA เนี่ยปัญหาคือกำไรน้อยมากเพราะคุณต้องลงทะเบียนด้วย2เหรียญละนะครับกำไรไม่รู้อยู่ไหนนะครับไปปิ๊งตัวนี้นี่มันเกี่ยวกับรถยังไงก็เป็นพวงกุญแจไงนะครับเมื่อกี้ผมเจอแล้วเลยกดเข้ามามาดูก่อนนะครับแล้วมันน่าสนใจยังไงอ่ะดูเด้ราคาขายอ่ะนะฮะราคาขาย 14.5 โอ้ยเราต้องคอนเซิร์นเคสเองให้ลูกค้าคอนเซิร์นครับแป๊บหนึ่งนะตอบคำถามลูกศิษย์ก่อนชุบนี่ใครมาแชร์โพสต์ผมอ๋อเปิดเองเลยจะบอกเขาก่อนมีลิงก์ยกเลิกขายในเซ็ตเซ็ตโอเคเคลียร์ของเราต่อแล้วมันน่าสนใจยังไงนะครับจริงๆตัวนี้ไม่มีแบรนด์อยู่แล้วแหละนะครับไม่มีปัญหานะครับฝรั่งเขาชอบเป็นอย่างเงี้ยพวกกุญจงพวกกุญแจจี้อะไรเงี้ยแล้วมีประโยคเก๋ๆไก่ๆนะครับให้พิกยูนะครับเป็นคีย์เชนนะครับแล้วเรากดจังเกิลมันบอกสื่อถึงอะไรชิ้นเนี้ยเดือนหนึ่งอ่ะขายได้ถึง68ชิ้นจริงๆมันก็จะเป็นข้อมูลเนี่ยเดียวกันโอนี่63มีคัดเคลื่อนเล็กน้อยแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยออก2ชิ้นเลยนะพวงกุญแจชิ้นเนี้ยแล้วขายราคา 14.5 ถามว่าขายดีไหมครับขายดีมากนะครับกินได้เรื่อยๆเลยนะครับ IPU ลองหาไอเดียนะครับไอเดียมานี่เขาทำเป็นปิ๊กด้วยทำเป็นปิ๊กนี่เล่นหลายเหลายอย่างเลยนะนักดนตรีที่ขับรถอาจจะชอบก็ได้นะครับอันนี้เป็นคีย์อ้อมของ Amazon นะครับใครที่ทำ Amazon อยู่จะรู้จักคีย์อ้อมนะครับคีย์อ้อมก็ดีนะคีย์อ้อมก็ทำให้สินค้าเราเนี่ยกระจายการขายได้มากขึ้นนะครับเวลาทำสินค้า Amazon เนี่ยควรจะหาคีย์อ้อมไว้ด้วยนะครับเจ๋งมากคีย์อ้อมเนี่ยนะครับมาดูอีกสักนิดนึงแล้วกันมีเพื่อนดูอยู่คนนึงเนี่ยดูสดอะไรเนี่ย Jesus Rider with me Bellน่าสนใจอยู่นะต้อง10เหรียญคืออะไรไว้ตรงไหนคืออะไรมอเตอร์ไซค์เหรอแฮงเกอร์บอกผมหน่อยมีใครรู้บ้างเนี่ยไม่รู้จริงว่ะจริงไม่รู้อ่ะไม่รู้ค่าเงินนี่ขายถูกมากเลย 1.78 กำไรอยู่ไหนไม่รู้อันนี้นี่คุณต้อง FBA อย่างเดียวเลยนะสติกเกอร์เนี่ยขายราคาบาดใจมากมีอะไรไหมที่ไม่ใช่อุปกรณ์แต่ถ้าใครอยู่สายอะไรอะครับ
น่าจะปิ้งอยู่แล้วนะแต่ผมไม่ใช่ผมจะออกแนวเป็นอุปกรณ์เสริมวิดีโอวัดเซตโฟวัดสกินฟอร์มนี่คืออะไรวะนี่คือกระจกนี่วะมารีนเอาหมดจริงมันก็ได้ไปแล้วเนอะกีตาร์พิกคีเชนเจออะไรอีกไหมอีกสักตัวหนึ่งโตโยต้าแคมรีนะครับพวกนี้ข้างหลังมันจะบอกตัวไอเทมขายได้อยู่แล้วครับขายดีหมดนะพวกนี้แต่เรื่องนึงลิขสิทธิ์ระวังคนไทยชอบขายป้ายฮอนด้าอีเบย์ตัวดีเลยโดนเรื่องโดนแบนเลย Amazon เคร่งนะครับนี่โอ้แต่ราคาบาดใจUK Union Jack อันนี้ไปทำอะไรไม่ใช่สายผมเท่าไหร่เลยไปเบบี้ดีกว่าของคำสักอันไปน่าเบบี้ออคติปัสเอ้าอะไรเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ยชิ้นนี้มาได้ยังไงเนี่ย คือเขาให้เบบี้ทาใช่ไหมโอโมไวพลัสเบบี้โปรดักต์เออชัดเจนเลยโอโมมีคนขายเกาะอยู่40คนเนาะมันเป็นสบู่นะอนุโลมไอเบบี้ใช่ไหมฝรั่งอ่านไม่ออกเดือนหนึ่งขายได้51ชิ้น1ชิ้นด้วยนะชิ้นละ10เหรียญโอ้ยกำไรโครด FBA แน่นอน Fulfillment มีส่งไป FBA เลยนะครับชิ้นนี้อยู่อเมริกาเลยครับนะฮะตกดูตรงนี้ดิมีใกล้เคียงไหมขายดีเนาะนี่อีกตัวนึงตัวนี้ขายลองลงมาตัวนี้เป็นแพ็คกี่ก้อนเนี่ย Mix Color มันขายได้เดือนละ17ชิ้นชิ้นนี้นะ Hot Omo Plus เหมือนกันเลยโอ้นี่ก็ไม่น้อย39เอาเป็นว่าขายแล้วรวยไหมก็ถือว่าเป็นหนึ่งสินค้าที่ได้รายได้ต่อเดือนพอสมควรนะครับแต่ปัญหาคือเรื่องการเกาะแต่ตัดราคาก็ยังเอาอยู่นะเพราะว่าขายไม่แพงดูด้านขวานะครับนี่ราคาขายนี่เกาะอยู่40คนเลยนะนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นผมผมจะให้ทำด้วยไหมเป็นผมนะอย่าทำเลยถ้าเกิดมีคนดูคลิปนี้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยคนก็จะแห่ตอนนี้เกาะอยู่40คนให้ดูเลย40คนเนี่ยเกาะอยู่40นิวนะถ้าอนาคตคุณที่ดูกำลังดูคลิปผมใช่ไหมเฮ้ยเอาเว้ยสบู่นี้กูก็หาได้ไปร่วมขายตายกันพอดีเลยเนี่ยมันไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะฮะไปดูอื่นก่อนไปวันนี้แม่เรียกกินข้าวแล้วเมื่อกี้เพิ่งซักผ้าเสร็จเพิ่งตากผ้าไอ้นี่เก๋อะหนวดเด็กเจ๋งมากราคาก็ว้าวราคาว้าวด้วยนะครับน่าสนใจนะครับใครไปหาเว็บดอปได้ลองไปหาดูนะครับไอ้นี่มันของกินเนาะมันอยู่เบบี้ด้วยไอ้นี่มันติดคลิปผมมันก่อนเลยหมอนตัวนี้คือผมว่ามันเขาสร้างกิมมิคอะตรงเนี้ยปกติมันก็คือหมอนแต่มันพอมีอย่างเงี้ยแล้วมันน่ารักอ่ะเออแล้วราคาขายผมก็แฮปปี้นะนะครับใครเนี่ยจำไว้อย่างหนึ่งนะ Amazon ต้องเป็นสินค้าขายซ้ำนะครับสมมติถ้าเกิดใครคุณทำตุ๊กตาอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยน่ารักอย่างเงี้ยคุณต้องผลิตซ้ำได้เรื่อยๆนะบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดมันขายดีนี่จะเลยรุ่งเรืองเลยนะฮะบอกเลยแต่ต้องปั๊มมาได้เหมือนเดิมคุณภาพต้องรักษาให้อยู่นะครับโอ้โหชิ้นนี้เก๋อะนะนี่เด็กทำอะไรเนี่ยมันเบบี้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูลุกขึ้นอ๋อให้เด็กเล่นว้าวเจ๋งอะเจ
เดี๋ยวนี้ดูแล้วเขามีเครื่องพิมพ์ออกมาเลยนะแต่คนละสีเก๋ เก๋มากเลยครับเนี่ยผมว่าไอเดียดีมากแต่บ้านเราไม่มีนะครับโอ้จริงๆอันนี้เราผลิตเรียนแบบได้เลยนะเป็นสร้อยแล้วก็เอาลายอื่นนะอย่าเหมือนเขานะนะครับน่าจะขายอยู่คนเดียวชิ้นนี้แน่นอนขายคนเดียวไม่มีใครยุ่งเดือนหนึ่งขายได้กี่ชิ้นดูดิเดือนหนึ่ง88ชิ้นตกวันละ3ออเดอร์เจ๋งเนี่ยอย่างนี้สั่งทำได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าใครมีไอเดียนะครับตามสินค้าชิ้นนี้เนี่ยผมว่าเวิร์กเหมือนให้เด็กเล่นเนี่ยคุณก็มีรูปอย่างนี้ให้เขาดูว่าเฮ้ยลูกเล่นนะอันนี้ต้องสั่งทำนะครับเหมาะกับเจ้าของกิจการ SME นะครับเห็นไหมมีหลากหลายแบบเลยราคาดีด้วยแต่ต้องสั่งทำเพราะสินค้าไทยไม่มีแน่นอนยกเว้นดรอปชิปจะดรอปชิปผมมันก็ไม่ได้วะมันลิขสิทธิ์อ่ะสั่งทำดีกว่าครับปลอดภัยที่สุดกับไอดีของเราเองนะครับแต่ผมมองว่าขายได้เรื่อยๆครับอันนี้บล็อกเดียวเลยกินยาวครับนะตัวใครตัวมันนะอันนี้นะที่สั่งทำโอเคเช้านี้ขอจบคลิปก่อนนะครับให้ไอเดียพอละตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่นะแล้วเดี๋ยวตัวเต็มนะครับก็อัดเต็มจอเลยเดี๋ยวอัพกำลังอัพโหลดขึ้นเนี่ยเดี๋ยว